วันนี้พ่อเลี้ยงนะครับมอบหมอนนะครับให้กับลุงไวนะครับหรือประธานตาก FC นะครับนี่นั่นพี่ใหญ่จะลงไปทักทายกับนักกีฬาตากนะครับมีธีรวุฒิลองชัยนะครับได้รับอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้วอุตรดิตถ์ FC นะครับโดนศอกของนักกีฬาอุตรดิตถ์นะครับจนทำให้แตกการพบกันระหว่างที่2กับที่3ระหว่างสุโขทัย FC กับพิษณุโลก FC นะครับเกมเริ่มกันทันนะครับเชียงใหม่เปลี่ยนแกนมาให้อุสมานนะครับโดนผู้เล่นตากตัดบอลไปได้วันนี้เชียงใหม่เราก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะมีบทเรียนจากนัดที่แล้วเมื่ออุตรดิตถ์ FC นะครับที่ออกไปเยือนเสมอ 1-1 วันนี้เราต้องจัดผู้เล่นขุมเต็มขุมกำลังแต่ยังอยู่บอลยังอยู่ที่ตากอยู่พิเชษฐ์นะครับลูกนี้รีบามบ้าลูกนี้กรรมการยังปล่อยเล่นต่อไปโอ้โหลูกนี้ธีรวุฒิลองชัยนะครับเข้าไปเสียบมาให้กับจะเต่าวิชากรครับเงยหน้าเปิดขึ้นไปลูกนี้โอ้โหยังติดตากอยู่นะครับแต่ลูกนี้มาถึงพรเทพบอลมาอยู่ที่ธีรวุฒิธีรวุฒิเปลี่ยนไม่ให้กับเจนวิทย์เชียงใหม่โหมบุกแล้วนะครับเจนวิทย์ดูเพื่อนเติมแล้วจ่ายซ้ายไปให้กับลูกนี้สวยนะครับโอ้ยลูกนี้จุดโทษครับผมเป็นจุดโทษนะครับลูกนี้ของผู้เล่นแล้วโดนใบเหลืองด้วยนะครับจะใช้เลือกมุมเดิมหรือเปล่า 1-0 ครับเปลี่ยนมุมครับวัดใจประตูไปเลยโอ้โหออกนำไปอีกแล้ว1ประตูต่อ0ชัดชัยหน้าวิจิตรนะครับนำดาวซันโวของเชียงใหม่อยู่ในขณะนี้นะครับถึงแม้วันนี้อากาศจะไม่สดใสเท่าไหร่แต่แฟนบอลก็ถือว่าแฟนบอลยังถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าบอลหลุดมาอีกแล้วครับสำหรับกราบขวาเจนวิทย์เปิดเข้ากลางลูกนี้ลงประตูต่อศูนย์เรียบร้อยอีกแล้วโอ้โหเผลอแป๊บเดียวคนเดิมเลยหรือเปล่าครับจังหวะเปิดบอลให้กันนี่ถือว่ามองตาก็รู้ใจเลยครับมองตารู้ใจครับลูกนี้สำหรับเลขเก้าคนเดิมอีกแล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเจ้าหนุ่มชัดชัยนาควิจิตรนะครับในส่วนของตาก FC เจอรูปเกมแบบนี้ก็คงต้องเหนื่อยครับเพราะว่าเจอเชียงใหม่โหมบุกขนาดนี้อย่างที่เขาบอกครับว่านรกทีมเยือนนะครับสนามแห่งนี้ฉายานี้ใครเป็นคนตั้งคำนี้แฟนบอลครับลูกนี้ไม่แล้วหน้าอีกแล้วเจ้าหนุ่มชัดชัยไหลมาให้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0อีกแล้วอย่างที่ผมบอกโอ้โหลำบากแล้วครับตาก FC คู่ขาเขาเลยอานนท์บุพผานะครับอานนท์บุพผาทำประตูที่3ให้กับเชียงใหม่นะครับโดยการเปิดของชัดชัยนาควิจิตรชั่วโมงนี้แล้วเกมในบ้านเมื่อนัดที่แล้วนี่2คนนี้ก็ถือว่าช่วยกันเลยนะครับโอ้โห2คน5ประตูครับผมแย่งกันเลยว่าได้เกมในบ้านของเชียงใหม่ FC นัดหลังๆมานี่ก็ถือว่าจัดเต็มให้กับทีมเยือนทุกนัดเลยนะครับใช่ครับเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับอุสมานสมานเปิดด้วยซ้ายโอ้โหติดต่อเข้ามาอยู่จะจัดโอ้ลูกนี้ไม่ถึงบอลยังอยู่ที่เชียงใหม่พิเชษพิเชษลมสกัดไว้ได้มาเข้าทางเสียก้าทันไหมลูกนี้ยังทันอยู่นะครับตัวมีเจนวิทประคองไว้อยู่ไปคืนกับหลังมาให้ยังไงครับลูกนี้มัมบ้ายังบังบอลได้สวยลูกนี้ซองโอ้โหเหินข้ามคานครับผู้สินทดเวลาบาดเจ็บครบ4นาทีนะครับหมดเวลาครึ่งแรกเชียงใหม่ FC นำตาก FC อยู่3ประตูต่อ0บอลยังเก็บตรงกลางสนามได้อยู่พิเชษง้างเท้าหลอกยังไงพิเชษยังไงโอ้โหกรรมการลูกนี้เสียบแล้วพิเชษถึงขนาดฉุนขาดแล้ว เป็นใบเหลืองของผู้เล่นต่างนะครับบัมบ้าอาลีนะครับเสียบเข้าพิเชษหากองแก้วนะครับลูกนี้เป็นฟรีคิกตรงกลางประตูนะครับนี่ครับยืนตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงครับฟรีคิกโอ้โหเรียบร้อยแฮตทริกของเขาในเกมนี้ครับเจ้าหนุ่มชัดชัยนาควิจิตรนะครับ
เปิดเกมในครึ่งเวลาหลังมาไม่กี่นาทีก็ยังไม่ถึง5นาทีนะครับจัดแฮตทริกซะแล้วครับชัดชัยหน้าวิจิตรโอ้โหเรียกว่าเอาสไตล์บาซินมาใช้กับทีมเชียงใหม่เลยนะครับใช่ครับเพราะว่าเชียงใหม่นี่ไม่มีซุปเปอร์สตาร์นะครับโดนใบเหลืองไปนะครับสำหรับเบอร์10ของตาก FC จักรชัยกอบสารวิทย์นะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันมันจะหนักยิ่งกว่าในรอบภูมิภาคแล้วเจออย่างปากน้ำโพยเอสอายูเมื่อปีที่แล้วอยู่โซนเหนือปีนี้ไปอยู่โซนกรุงเทพยิ่งหนึ่งลูกนี้ยังไงครับดูโยนไปหน้าประตูเข้าทางอุสมานโอ้แปรออกข้างฟานซิสถึงก็งงทำไมไม่ส่งให้ผมนะครับเชียงใหม่ชนะสุดแต่ข้อเสียคือเชียงใหม่โดนยิงทุกนัดครับโดนยิงโดนตากยิงทุกครั้งในการแบบเจอกับตากโอ้ลูกนี้ลูกนี้โอ้เรียบร้อยโอ้แต่ผู้ตัดสินบอกว่ายังไงครับออฟไซด์ครับอานนท์บุพผายังหาประตูที่2ของตัวเองไม่ได้นะครับอานนท์คืนให้เจนวิทเล่นง่ายๆนะครับสังเกตบอลจากเท้าสู่เท้าบอลส่วนใหญ่ครับบอลกับพื้นนะครับสีพงศ์จ่ายให้กับพิเชษยังไงครับลูกนี้โอ้โอ้โหแม่ลูกนี้คนเดิมหรือเปล่าครับทางอุดมศักดิ์คงไม่คิดว่าแกจะยิงนะครับชัดชัยอีกแล้วคนเดิมจริงๆบอลอยู่ที่อุสมานอุสมานดูครับปั่นมาทางขวาโอ้ลูกนี้อุสมานเป็นไงครับอานนท์บุพผาอานนท์บุพผาอานนท์สองได้ไหมโอ้โหง่ายๆครับผมประตูที่สองของเขาสมองล้วนๆนะครับลูกนี้สำหรับถือว่าอุสมานเปิดลูกนี้นี่ได้ดีเลยนะครับโอ้โหเชียงใหม่ออกนำไป7ประตูต่อ0แล้วนะครับสถิติเดิมที่ทางคิดแจ้งว่าตาก FC นี่จะต้องทำประตูเชียงใหม่ได้เดี๋ยวลองมาดูกันครับต้องดูครับว่าทำได้ไหมแล้วก็เอาบัมบ้าอาลีนะครับออกมานะครับวันนี้ยังถือว่าโดดเด่นนะครับสำหรับบัมบ้าอาลีเกมในด้านกลางของเขานี่เขาถือว่าเก็บบอลได้ดีแต่ยังขาดเพื่อนในการแบบมาช่วยเติมเกมลุกนะครับครับยังได้เสียงตบมือกับแฟนเชียงใหม่ไปนะครับบัมบ้าวิ่งทั่วสนามเหมือนกันครับทั้งสนามมาดูเกมกันต่อครับเชียงใหม่ FC ชัดชัยปั่นซ้ายไปให้อุสมานลูกนี้ยังไงครับยังอยู่ไหมล็อกอยู่โอ้โหโอ้โหลูกนี้รู้กันเลยนะครับโยนเข้ามาโอ้ลูกนี้โอ้ได้เสียงฮือฮาจากทั้งสนามเลยครับลูกนี้นึกว่าเป็นประตูไปแล้วพยายามทำเกมเต็มที่แล้วตาก FC ก็แต่ยังมีจังหวะติดคันนี้นะลูกนี้ยังไงครับอุสมานลูกนี้ยังไงเอ้าโอ้ลูกนี้ไม่น่าพลาดครับโอ้โหเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับแต่ต้องชื่นชมอุสมานตูเล่นะครับลูกนี้ความทุ่มเทของเขาครับอุสมานเป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างมากๆโอ้โหลูกนี้วิเชษนำประตูให้ไปนะนำไปอีกแล้วนะครับดูอุสมานวันนี้เขาเด่นนะครับทั้งเรื่องเกมลุกเกมรับครับพี่นกสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้นะครับต้องขอบคุณไลฟ์บล็อกนะครับที่มาถ่ายทอดสดให้กับแฟนบอลเชียงใหม่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างถิ่นต่างที่นะครับได้ชมนะครับเข้าไปถูกใจหรือเข้าไปขอบคุณกันได้นะครับในแฟนเพจของไลฟ์บล็อกนะครับสำหรับในส่วนของข่าวความเคลื่อนไหวว่าจะถ่ายทอดสดนัดไหนกันบ้างก็ติดตามทางแฟนเพจของไลฟ์บล็อกนะครับทาง Facebook แล้วก็ทางแอปพลิเคชันตอนนี้เงยหน้ามองเพื่อนดูลูกนี้อุสมานเติมโอ้โหผู้สินจับล้ำหน้าวันนี้เขาปิดทองหลังพระจริงครับสำหรับตูเล่อุสมานครับอาทิตย์หน้าครับห้ามพลาดนะครับเชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของพะเยานะครับที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีในเวลาเดิม18นาฬิกานะครับถ้าท่านสะดวกมาชมที่สนามก็ได้หรือว่าชมผ่านทางไลฟ์บล็อกก็ได้นะครับผู้สินเป่าหมดเกมการแข่งขันหมดเวลานะครับเชียงใหม่ FC ชนะตาก FC ไปด้วย7ประตูต่อ0นะครับทำให้3คะแนนทิ้งห่างออกไปอีกครับ